ทำงานหนุ่มโสดทุกคนเขาดีไหมดีไหมมีความสุขในการมาของคุณนะรู้สึกขอบคุณมากมากครับปลื้มมากทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ดีกว่าเขาดูน่ารักขนาดนี้เขาเป็นใครมาจากไหนอาชีพอะไรดับไฟได้ทุกเมื่อเชิญชมเลยค่ะสวัสดีครับฮอนะครับวัชระพงษ์กาญจนกฤตอายุ37ปีอาชีพช่างภาพอิสระแล้วก็ช่างแต่งหน้าอิสระครับอย่างช่วงนี้งานถ่ายภาพเยอะมากก็ทำให้เราต้องรับงานแต่งหน้าน้อยลงด้วยอาชีพก็จะเจอคนเยอะนะครับทั้งนายแบบทั้งนางแบบแต่ว่างานที่เด่นอาจจะเป็นงานที่เป็นนายแบบฟีดแบคทางด้านนายแบบจะค่อนข้างดีก็เลยทำให้เราเจอนายแบบค่อนข้างเยอะครับมีนายแบบเข้ามาจีบบ้างไหมก็มีบ้างครับก็มีไลน์มาทักอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆก็อาจจะทักมาขอรูปหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็มีนิดหน่อยครับมีทักบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเวลาทำงานคือผมก็จะเป็นคนชัดเจนแอบล้วงหลักข้างหลังอะไรเงี้ยไม่มีแต่ว่าถ้าเสร็จงานแล้วถ้ามาคุยเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าเอ้ยเป็นสเปคเราไหมมีถ่ายไฟชอบนายแบบไหมจริงๆแล้วมันต้องมีเคมีสตรีต่อกันนะเพราะว่าไม่งั้นภาพมันก็จะออกมาไม่ดีนะครับถ้าจะพูดว่าเราต้องชอบเขาก่อนเนี่ยก็มีส่วนก็มีส่วนก็มีบ้างไบแอสนิดหน่อยสมมติถ้าเลือกได้ระหว่างสมมติผมมีสเปคของผมใช่ไหมครับมีนายแบบ2คนผมก็อาจจะเลือกคนที่เป็นสเปคเราเวลาถ่ายใกล้ชิดไหมก็แล้วแต่คอนเซปต์ครับถ้าคอนเซปต์ที่มันต้องใกล้ชิดก็ต้องใกล้ชิดช่วงนี้ก็จะมีงานเซ็กซี่มากขึ้นอย่างล่าสุดที่ไปถ่ายมาก็จะมีแบบถ่ายเปลือยเลยอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับก็สนุกดีครับถ้าสมมติว่าแฟนใหม่หึงก็คงจะต้องขอร้องให้เข้าใจก็เป็นอาชีพที่ผมทำรายได้ใช่ไหมครับก็ต้องคุยกันนะครับเพราะว่าให้ผมเปลี่ยนอาชีพก็อาจจะยากนิดนึงเพราะนี่ก็เป็นอาชีพที่ผมรักฝากถึงหนุ่มๆทั้ง30คนภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันแต่ถ้ามาถ่ายรูปด้วยกันรับรองมันแน่นอนครับอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ